ปิดภาพเบิร์ดแตงโมเจอกันครั้งแรกล่าสุดในโลกออนไลน์อย่างเพจมนุษย์ตุ๊ดได้มีการเผยแพร่ภาพของเบิร์ดและแตงโมที่เจอกันครั้งแรกเมื่อ10ปีก่อนโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเกิดชาตินี้แค่ได้พบเจอเกิดชาติหน้าค่อยฝันกันใหม่วันนี้ใจสลายยอมจำนนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกันแฮชแท็กเจอกันครั้งแรก18เมษายน2555เจอกันครั้งสุดท้าย11มีนาคม2565แต่จะอยู่ในใจไปตราบนิรันดร์ชาวเน็ตก็เข้ามากดไลค์พร้อมกับเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายดูภาพนี้ทีไรน้ำตาไหลทุกทีขอให้ผ่านไปได้นะคะน้องเบิร์ดเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสงสารจังเลยค่ะเจอกันแล้วแท้ๆทำไมไม่ให้เขาสมหวังรักกันได้นานๆหน่อยน้ำตาไหลเลยซึ้งมากขอให้หลับให้สบายนะคะน้องโมคุณเบิร์ดก็ขอให้สู้ต่อไปทำบุญร่วมกันมาแค่นี้น้องโมไปเป็นนางฟ้าแล้วค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสายตาที่มองรูปภาพมันดูเศร้าเอามากๆสู้ๆค่ะคุณเบิร์ดขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ